เนี่ยเราก็นึกถึงอาหารที่เราจะทำให้ทุกคนทานกันเนาะแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าทำอาหารมาหลายเมนูมากไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรดีค่ะถูกต้องค่ะแต่จริงๆอะบอกคุณว่าเออหน้าร้อนนะก็อยากกินขนมอะไรที่แบบเออมันเหมาะกับหน้าร้อนใช่วิธีของเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราเกิดแบบคิดเองเออเองเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ชอบมาทำไงนั่นนะสิเราเลยใช้วิธีค่ะเราไปเซิร์ชดูเลยค่ะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนเขาค้นหาเมนูขนมหวานอะไรกันมากที่สุดในช่วงหน้าร้อนเมนูขนมหวานเนี่ยที่คนชอบเซิร์ชหากันมากๆเนี่ยนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่ากล้วยบวชชีโอเคเริ่มต้นเลยเราจะต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเตรียมต้มในส่วนของกล้วยของเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องแบบหามๆอย่างที่กู๊ดบอกเนาะเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อเนี่ยมันเละจนเกินไปเวลาเราเอาไปต้มนะคะถ้ามันดิบเกินไปบางทีมันก็จะแข็งเกินนะคะจะเริ่มเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะออกแบบเหลืองเหลืองเหลืองอ่อนๆเนาะประมาณ5นาทีเนาะประมาณนั้นค่ะลักษณะเหมือนแบบกล้วยนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหรือขนมกล้วยที่เราทานเขาบอกว่าเวลาที่เราต้มกล้วยเนี่ยความหอมของกล้วยค่ะมันจะเป็นความหอมที่ทำให้ลิ้นเราอ่ะอยากจะรับประทานอาหารมันเป็นกลิ่นที่มันช่วยเรียกน้ำย่อยตอนนี้น้ำย่อยมาเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มตัวน้ำกะทินะคะใช้ไฟประมาณกลางๆเนาะใช่ค่ะเปิดดูกันนะคะว่าตัวเนื้อกล้วยเนี่ยจะฟูแล้วหรือยังโอ้ทุกคนหอมมากดูเนื้อกล้วยขอดูเนื้อกล้วยนิดนึงนะคะจะได้ดูว่าเนื้อกล้วยบดชีที่ฟูแล้วเป็นยังไงนะคะโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้มันฟูขึ้นมาเลยมันดูแบบพองๆเนาะแล้วดูนุ่มขึ้นเยอะมากจากตอนแรกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีใยๆตัวเนื้อมันจะค่อยๆฟูขึ้นมามันจะยุ่ยๆนิดนึงเนาะใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วตัวน้ำกะทิมันก็จะซึมเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราทานได้แล้วใช่ไหมคะทานได้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวก่อนเรามีสิ่งสุดท้ายที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ขึ้นใส่เนื้อมะพร้าวค่ะอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเพราะอะไรรู้ไหมคะตัวน้ำกะทิเนี่ยการที่เราใส่น้ำตาลที่เป็นน้ำตาลปี๊บเข้าไปอ่ะมันดีมากเพราะว่ามันทำให้น้ำตาลตัวน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันมีความหอมทำให้น้ำกะทิของเราอะค่ะมันไม่ได้หวานแบบโดดๆอย่างเดียวที่เราถ้าสมมติเราใส่น้ำตาลทรายมันอาจจะโดดเนาะแต่พอเราใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปอ่ะมันหวานแบบละมุนแล้วก็แบบดีมากแล้วใบเตยหอมมากคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าขั้นตอนการทำกล้วยบวชชีเนี่ยมีหลายแบบมากแล้วก็มีตั้งแต่แบบยากๆหรือแบบง่ายๆก็มีแต่ต้องบอกว่าวิธีนี้เราสองคนคุยกันแล้วว่าตั้งแต่ชิมมากล้วยบวชชีเนี่ยอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเลยเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของการเลือกวัตถุดิบใช่ค่ะเราเลือกกล้วยที่หามเนาะคือไม่สุกไปไม่ดิบไปต้องเวลาทานเข้าไปมันก็จะแบบเต็มปากเต็มคำเนาะไม่เละไม่ยุ่ยกำลังดีอะค่ะคือมันไม่เละแล้วกัดไปก็ไม่ได้แข็งใช่กะทิเราก็หอมหวานมันเนอะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแตกกันเป็นก้อนทุกอย่างค่ะที่เนี่ยมันอร่อยเพราะว่ามันลงตัวหมดเลย1ถ้วยก่อนนอนหรือว่า1ถ้วยแบบกลางวันนะคุณผู้ชมหน้าร้อนนี้รับรองค่ะว่าจะเป็นหน้าร้อนที่คุณมีความสุขที่สุดเลยล่ะค่ะ